นิยามของการเวลาของผมเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเรามองดูรายละเอียดทุกอย่างในชีวิตมันคือเรื่องของเวลาหมดเลยเรื่องสุขภาพเรามันก็ไปตามการเวลาเหมือนกันเรียกว่าโลกเนี่ยมันหมุนด้วยเวลานะครับสิ่งมีชีวิตทุกอย่างก็หมุนด้วยเวลานาฬิกาคืออะไรผมว่าอย่างแรกเนี่ยก็คือการใช้งานทุกคนใส่เพื่อที่จะแบบเหมือน keep track of time หรืออีกมุมนึงก็คือบางคนอาจจะใส่เพื่อมีแบบ sense of identity นะครับใส่ไปเป็น collector หรือบางคนอาจจะเป็น art piece ใส่เพื่อเพิ่มความเป็นบุคลิกภาพของตัวเองมี character ของตัวเองจากนาฬิกาครับเวลาคือเงินหรือเปล่านะครับผมว่ามันมีข้อที่เหมือนกันแล้วก็ข้อที่แตกต่างกันมากนะครับเวลากับเงินข้อเหมือนผมรู้สึกว่าก็คือถ้าเราใช้มันก็จะหมดไปเลยแต่ข้อที่แตกต่างกันเลยเนี่ยก็คือเวลาเนี่ยเราใช้มันหมดไปในแต่ละวันข้อดีคือพรุ่งนี้เราสามารถตื่นแล้วก็สามารถทำงานหามันกลับมาใหม่ได้ฉะนั้นโอเวอร์ไทม์เราก็จะสามารถมีเงินมันมากขึ้นได้quality time คือเป็นเวลาที่ผมใช้เวลากับตัวเองอาจจะไปเดินเขาปีนเขาอยู่กับตัวเองเงียบๆแต่ส่วนใหญ่แล้วมันก็คืออยู่กับตัวเองและ reflect ในสิ่งที่ตัวเองได้ทำ